แสดงชุดที่3ไหว้ครูลำเพลินประวัติการแสดงการไหว้ครูลำเพลินเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการแสดงหมอลำเพลินการแสดงทุกอย่างย่อมมีครูอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ด้วยความรักและความห่วงใยการแสดงหมอลำเพลินก็เช่นเดียวกันก่อนทำการแสดงย่อมมีการไหว้ครูก่อนเสมอไหว้ครูลำเพลินเป็นการลำถวายครูอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อตอบแทนที่ท่านให้ความรู้ภายหลังการไหว้ครูลำเพลินเริ่มสูญหายไปเนื่องจากหาผู้ที่จะลำหับขับร้องได้ยากจึงยกเลิกในส่วนการลำไหว้ครูและเริ่มต้นด้วยการดำเนินเรื่องตามท้องเรื่องนิทานอาจารย์ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำแม่ครูณัฐพรจ่าโสอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์กรพัฒน์ตอนกาญจนพันธ์แสดงโดยนางสาวสุกัญญารักษาภักดีนายภัทรพงษ์นนนาภาอยู่ท่า